ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.จัดกิจกรรมในมอนอกมอไม่ขอเอี่ยวเล่าในวันที่7กันยายน2552ที่หอประชุมใหญ่สถาบันซึ่งเป็นโครงการที่ทำต่อเนื่องมาจากโครงการรับน้องปอดเล่าในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้เชิญรองศาสตราจารย์ทวีเทศเจริญรองอธิการบดีกำกับดูแลส่วนกิจการนักศึกษาและผู้ช่วยศาสตราจารย์สมประสงค์รุ่งเรืองอาจารย์ที่ปรึกษาสภานักศึกษาจากสจร.และผู้แทนจากสสส.พร้อมทั้งศิลปินจาก GMM Grammy ไอซ์แลนด์ยูและแพรวคณิตกุลมาร่วมพูดคุยถึงการจัดกิจกรรมในมอนอกมอไม่ขอเอี่ยวเล่าโดยมีดีเจโบธนากรเป็นพิธีกรในงานและยังได้ให้ข้อคิดดีๆเกี่ยวกับโครงการให้กับน้องๆ นักศึกษาพระจอมเกล้าราชกระบังอีกด้วยเราไม่กินในมหาลัยเราไปกินข้างนอกไกลๆแต่ว่าเราใส่ชุดนักศึกษาครับอันนี้พารู้สึกแย่กว่าปกติคือเราดูเองเราก็รู้สึกไม่ดีในเวลาเราเห็นอะไรเงี้ยใช่น้อยๆนี่มันอยู่ในชุดนักศึกษาแล้วยังไงก็ช่วยใช่คืออย่างน้อยเราควรจะภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาของเรานะฮะเราก็ไม่ควรให้ใครมามองว่าเอ้ยเด็กมหาลัยนี้มันดูไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับคือจะบอกว่าโครงการนี้นะครับที่ทำขึ้นมาเนี่ยก็อยากให้น้องๆมีส่วนร่วมกันที่พี่โบบอกไปนะครับว่าก็อยากให้เล่าทั้งเรื่องที่เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีคือช่วยกันเป็นหูเป็นตานี่แหละเอาเป็นว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยของน้องๆทุกคนครับก็ส่ง SMS เข้ามานะครับโดยพิมพ์คำว่า ICE นะครับ ICE ตามด้วยชื่อย่อของมหาวิทยาลัยของท่านอย่างที่นี่ก็ชื่อย่อนะครับชื่อย่อคืออะไรนะครับก็หลายๆคนเดี๋ยวพูดมันเคมเคมแอลปกติท่องในชื่อจริง KMITL ใช่ครับชื่อย่อนะครับครับชื่อย่อของเราเนี่ยไม่ย่อ ICE นะครับตามด้วย KMITL ใช่ไหมแล้วก็เล่าเรื่องนะครับครับความว่าเอ๊ะเรื่องดีมีอะไรบ้างเรื่องดีก็เอามาเล่าบอกกล่าวกันจะได้ชื่นชมซึ่งกันและกันเนาะเรื่องเสียก็เอาออกมาตีแผ่เพื่อที่จะได้ให้ได้รับการแก้ไขปรับปรุงถูกต้องแล้วก็ส่ง SMS เข้ามาที่เบอร์อะไรครับพี่โบครับเบอร์นี้เลยครับโยนมาทางนี้ก็ต้อง4554950นะครับกับเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้น4954554950หรือส่งเป็นคลิปวิดีโอก็ได้ไอก็ใช่ช่วงนี้คลิปกำลังระบาดนะครับใช่ครับก็อยากจะเอาคลิปดีๆคลิปดีก็อยากให้น้องๆส่งคลิปเข้ามาแล้วก็เอาไปโพสต์ไว้นะครับที่www.rabnong.com ใช่ครับอย่าผิดเว็บนะครับ www.rabnong.com ทำไมล่ะครับมันจะมีเว็บไหนที่เข้าไปได้เหรอครับเออสักเว็บมั้งครับรับน้อง RUBNONG อันนี้ก็ส่งเข้ามาง่ายๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆซึ่งโครงการนี้เนี่ยหลักๆก็คืออยากจะให้น้องๆนักศึกษาเนี่ยมีส่วนร่วมด้วยการเป็นหูเป็นตาให้กับทางสสส.นะฮะคือเริ่มจากในมหาลัยของตัวน้องๆเองนะครับอย่างเช่นว่าเห็นใครดื่มเหล้าในมหาลัยหรือว่าเจอกับร้านผู้ประกอบการซึ่งเขาขายเหล้าอยู่ในบริเวณรอบๆมหาลัยเนี่ยก็อยากจะให้ข้อมูลกับทางสสส.โครงการนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับน้องๆเนี่ยช่วยดูแลมหาลัยของตัวเองน่าจะเป็นกลุ่มคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะคอยสอดส่องแล้วก็ดูแลเรื่องพวกนี้ครับและมาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยกับมินิคอนเสิร์ตจากไอซ์แลนด์ยูซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับจากน้องๆนักศึกษาที่มาสร้างความสนุกสนานตลอดงานไม่จำเป็นต้องมีคนที่คุ้มค่า
ุดมาด้วยนะสำหรับโครงการในมอนอกมอไม่ขอเอี่ยวเล่านี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อรณรงค์ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและช่วยดูแลรอบๆรั้วมหาวิทยาลัยให้ปราศจากเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งภายในงานก็ได้ผลตอบรับที่ดีจากนักศึกษาพระจอมเกล้าราชกระบังเป็นจำนวนมาก